สบายดีหลานน้อยนักเรียนชั้นป .3 ที่หน้าหักหมดทุกคนเนาะก่อนอื่นเมื่อสาวครูขอย่องยอสมเซยนักเรียนที่ว่าห้าวหันต่อการทำเรียนตั้งใจต่อการทำเรียนสาวครูขอย่องยอสมเซยเด้อดีหลายเนาะสำหรับในมื้อนี้สาวครูจะนำพาพวกหลานมาทวนคืนวิชาภาษาลาวนั่นเองเด้อบทที่41เมืองหลวงพะบางเนาะพวกหลานฮู้บ่ว่าเมืองหลวงพะบางนี่แม่นตั้งอยู่ไสเนาะสำหรับเมืองหลวงพะบางแม่นตั้งอยู่แขวงหลวงพะบางเนาะและอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาวเฮานั่นเองเด้อพวกหลานเด้อเมืองหลวงพะบางนี่เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพและภูผาป่าไม้ที่เขียวสดงดงามอ้อมรอบอยู่เนาะและยังมีปูชนียสถานที่สำคัญและก็มีชื่อเสียงเช่นว่าวัดเสียงทองวัดวิสุนพระธาตุภูสีและมีบูหารสถานที่ว่าเก่าแก่นำอีกเช่นว่าพระลาสวังเก่าและอื่นๆเนาะพวกหลานเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีศิลปะวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีอันดีงามเช่นว่าการแห่นางสังขารการฟ้อนนางแก้วและขับทุ่มตลอดจนถึงสถาปัตยกรรมเนาะการแกะสลักและสีไม้ลายมืออันประณีตประณมเช่นว่าการขวดลายประดับประดาตามวัดวาอาหารต่างๆและเครื่องใช้ที่ว่าเป็นเครื่องเอี้ยงที่เฮ็ดด้วยเงินด้วยคำนำอีกเด้อพวกหลานเด้อทั้งหมดนี้แมนมูลมรดกอันล้ำค่าที่ว่าบรรพบุรุษเพิ่นได้สร้างมาในสมัยก่อนๆพุ่นล่ะเนาะและยังหลงเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังหรือว่ารุ่นเฮานี่เนาะได้เบิ่งได้ชมและได้เห็นดังนั้นทางองค์การยูเนสโกเนาะจึงได้ห้ามฮ้องเอาเมืองหลวงพะบางเป็นเมืองมรดกโลกแห่งทําอิฐของประเทศลาวเฮาเนาะอย่างเป็นทางการในวันที่5เดือนธันวาปี1995นั่นเองเด้อพวกหลานเด้อพวกเขาเป็นคนลาวเนาะเขาจงภูมิใจที่ว่าทางองค์การของเพิ่นได้รับรองเอาเมืองมรดกของเขาเนาะเขาจงช่วยกันปกปักรักษาเมืองอันมูลมรดกนี้ไว้เนาะให้ยืนยงตลอดไปเด้อพวกหลานเด้อพวกเขาต้องรักษาไว้เด้อสำหรับคลิปที่หนึ่งนี้เนาะแม่นการอธิบายแม่นบ่พวกหลานอธิบายเนื้อในบัดนี้สาวครูจะนำพาพวกหลานไปต่ออยู่ในคลิปที่สองเนาะและสาวครูจะพาพวกหลานไปอ่านเนื้อในของบทเรียนบทนี้เด้อไปติดตามในคลิปที่สองกันเลยเด้อ